ก็ว่ากันที่เรื่องของนายหน่องท่าผาที่โดนวิสามัญฆาตกรรมหลังจากที่ก่อเหตุใช้ปืนเนี่ยยิงสารวัตรแบงค์สารวัตรทางหลวงเสียชีวิตที่งานเลี้ยงของกำนันนกนะฮะทีนี้เนี่ยเรื่องนี้เนี่ยทางตำรวจเขาบอกว่าแบ่งออกเป็น3ส่วนนะคดีเนี่ย1ก็คือคดีที่คนร้ายก่อเหตุยิงสารวัตรแบงค์นะครับเสียชีวิต อันนี้ไอ้คนยิงเนี่ยมันตายไปแล้วคดีอาญามันจบเหลือแต่ว่ากำนันนกเนี่ยเป็นคนสั่งหรือเปล่าซึ่งตอนนี้ก็โดนข้อหาเนี่ยสั่งให้ฆ่าแต่ตัวกำนันเองก็สู้คดีใช่ไหมบอกว่าผมไม่เกี่ยวผมไม่ได้ยุยงส่งเสริมให้หน่องเนี่ยไปยิงใช่ไหมตามเอกสารเนี่ยที่ให้ทนายร่างมาเนี่ยที่เป็นเอกสารชี้แจงตอนเข้ามอบตัวบอกว่าเนี่ยไม่ได้ยุยงส่งเสริมก็คือปฏิเสธอ่ะอันนี้เรื่องส่วนที่หนึ่งส่วนที่สองก็คือกรณีที่ว่าตำรวจวิสามันในหนองท่าผาส่วนนั้นก็จะเป็นคดีที่ภูธรภาค7เนี่ยดำเนินการนะฮะก็คนร้ายมีการต่อสู้ตำรวจก็มีการยิงสวนอะไรก็ว่าไปต้องไปพิสูจน์ใช่เพราะว่ามันมีรอยกระสุนปืนอยู่ที่รถตำรวจไงรถตำรวจมีรอยกระสุนยิงนะอันนี้รถของคนร้ายนะกระบะเนี่ยนะแต่ว่ารถตำรวจเนี่ยนิสสันเทอร่าเนี่ยคันนี้ก็มีรอยกระสุนเขาก็พิสูจน์ด้วยว่าอ่ะคนร้ายมันยิงผมก่อนตำรวจก็ยิงสู้นะอันนี้ส่วนที่สองส่วนที่สามอันนี้สังคมสนใจฮะคุณผู้ชมฮะก็คือกรณีที่ว่าตำรวจนะกลุ่มตำรวจจำนวนมากได้ไปเกี่ยวข้องเกี่ยวโยงอะไรกับกำนันนกไปกินเลี้ยงประจำเดือนนะไปรับผลประโยชน์อะไรหรือไม่แล้วเวลาตอนเกิดเหตุการณ์เนี่ยนะนั่งกันอยู่เนี่ย20คนเนี่ยไม่มีใครทำอะไรปล่อยให้มันลอยหน้าลอยตาหนีไปได้เรื่องนี้มีการสอบทั้งทางวินัยและทางอาญาอันนี้คือ3ส่วนหลักๆซึ่งพี่แป๊ะจะเอาส่วนไหนก่อนดีเอาน่องก่อนไหมน่องได้น่องได้เอาน่องก่อนนะแต่ว่าประเด็นที่บอกว่าเนี่ยสอบเนี่ยน่าสนใจมากเดี๋ยวค่อยๆเล่าให้ฟังแต่ว่าโดยเฉพาะบิ๊กโจ๊กเนี่ยนะบิ๊กโจ๊กเนี่ยพูดกระแทกกระแทกไปไหนกระแทกไปถึงวงการตำรวจด้วยกันครับน่าสนใจมากเดี๋ยวเล่าให้ฟังคดีนี้เนี่ยผมจับตานะพี่แป๊ะครับน้องหยกค่ะเป็นการเขาเรียกตอนนี้เขายังไม่ได้เคาะเก้าอี้ผบตรใช่ไหมผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติก็ผบตรคนปัจจุบันเนี่ยนะครับก็ดูเหมือนว่าก็จะสโลไลฟ์ลงไปแล้วบิ๊กเด่นก็จะให้ว่าที่ผบตรคนใหม่เนี่ยเทคแอคชั่นแทนมี2ท่านที่กำลังมาแรงครับคือจริงๆมาแรงอ่ะท่านเดียวอ่ะก็คือรองต่อคนนี้แหละคนนี้พลตำรวจเอกต่อศักดิ์สุขวิมลรองผบตรซึ่งก็ลงพื้นที่แต่อีกคนนึงก็ยังหวังจะลุ้นอยู่เก้าอี้ผบตรก็คือบิ๊กโจ๊กครับพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์หักพานเรื่องนี้เรียกว่ารองทั้งสองท่านเนี่ยโอ้โหเนี่ยฮะเรียกว่าตอนนี้ต้องรีบทำผลงานคดีนี้อันนี้เรื่องนึงนะอันนี้เรื่องนึงที่จับตาครับแต่เดี๋ยวพาไปดูเรื่องของหน่องท่าผาก่อนหรือว่าธนันชัยหมั่นมากนะครับซึ่งก็ถูกตำรวจเนี่ยวิสามันอันนี้ที่รองต่อลงพื้นที่ไปดูศพคนร้ายนะฮะที่กาญจนบุรีอำเภอท่ามะกาจังหวัดกาญจนบุรีอยู่ที่โรงงานทูบร้างนะฮะหลังจากที่รองต่อเนี่ยไปตรวจสอบศพท่านก็ให้สัมภาษณ์บอกว่าเนี่ยความจริงนะบอกกับทางตำรวจลูกน้องไว้บอกว่าเนี่ยถ้าจับเป็นได้ก็จับเป็นครับจะได้เอามาขยายผลแต่ว่าหน่องเนี่ยมันสู้มันยิงสู้นะก็เลยต้องจบแบบนี้นี่นะครับเดี๋ยวลองฟังพลตำรวจต่อศักดิ์นะฮะถ้าเราได้เขาเป็นๆนะครับเป็นโอกาสที่เราจะสอบปากคำเขาเพื่อเชื่อมโยงมันก็มีสูงที่ไม่อยากให้มองเรื่องของการแก้ไขไม่มีแล้วตำรวจกฎหมายใหม่พรบ.อุ้มหายมันมานะ มันทำงานยากครับนะครับเราไม่มีนโยบายที่จะทำให้พี่ก็ให้แนวทางตั้งแต่เมื่อวานแล้วว่าอันนี้ถ้านอกจากเขาขัดต่อสู้ขัดขืนแล้วพยันตรายจะถึงเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยก็ว่ากันไปตามนักอำนาจหน้าที่ที่ตำรวจมีตามกฎหมายนะครับก็ว่ากันไปท่านครับคนร้ายยิงใส่กี่นัดครับเท่าที่เห็นที่ประตูเนี่ย2นัดนะครับนี่ก็เมื่อวานตอนเช้านะที่มีการวิสามันนะครับทีนี้เนี่ยเดี๋ยวดูภาพนิดนึงมีวงจรปิดตอนที่กระบะของนายหน่องมาจอดนอนพักตรงจุดนี้ตอนประมาณ3:00 น.นะก่อนที่จะโดนตำรวจวิสามันนะรถกระบะเนี่ยขับเข้ามานี่เห็นไฟนะเนี่ยเลี้ยวเข้ามานะครับคุณผู้ชมฮะเขาบอกว่าจุดนี้อยู่ห่างจากชายแดนไทยเมียนมาเนี่ย30กิโลเมตรเท่านั้นเองอ่ะ30กิโลเมตรฮะคาดว่าในหน่องเนี่ยคงจะมาจอดพักนอน
พื่อรอเดินทางหนีออกนอกประเทศเนื่องจากว่าจุดดังกล่าวเนี่ยห่างอำเภอด่านมะขามเตี้ยซึ่งเป็นอำเภอติดชายแดนเพื่อนบ้านเนี่ย30กิโลเมตรนะฮะตำรวจมาเจอซะก่อนนะครับทีนี้เมื่อวานเมียของนายหน่องก็ได้เดินทางเนี่ยทีแรกก็ไปดูที่จุดเกิดเหตุด้วยนะครับไปดูว่าเป็นศพสามีจริงๆเธอก็ไม่ได้ติดใจเอาเรื่องอะไรกับทางตำรวจนะเพราะก็รู้แล้วว่าต้องจบแบบนี้นะนอกจากนี้นะเมียของนายหน่องก็เดินทางไปที่สภ.ท่าเรือนางสาวซิมเนี่ยนะอายุ42ปีมาทำเอกสารรับศพนายหน่องที่สภ.ท่าเรืออำเภอท่ามะกาจังหวัดกาญจนบุรีเขาก็มีการเอาศพนายหน่องเนี่ยไปชันสูตรที่โรงพยาบาลตำรวจนะครับโดยบอกว่าไม่ติดใจการทำงานของเจ้าหน้าที่ที่วิสามันสามีถามว่าหน่องนิสัยยังไงบอกอารมณ์ร้อนเวลาในหน่องไปหากำนันนกเนี่ยลูกพี่เนี่ยจะพกปืนไปด้วยพกปืนไปตลอดถามว่าเนี่ยเชื่อไหมว่ากำนันนกเนี่ยเป็นคนสั่งให้หน่องเนี่ยยิงสารวัตรแบงค์นางสาวซิมบอกขอไม่ตอบเรื่องนี้เดี๋ยวลองฟังหน่อยไม่ติดใจค่ะไม่ติดใจคือเชื่อว่าเป็นการวิสามันโอเคหน่องไม่มีการพูดคุยอะไรบ้างไหมครับไม่ก่อนที่หลบหนีไปแล้วเนี่ยเราได้พยายามติดต่อเขาไหมคะไม่ได้คุยกันเลยเราได้พยายามติดต่อเพื่อให้หน่องมอบตัวไหมครับพี่ติดต่อไม่ได้ค่ะติดต่อไม่ได้ยังไม่แน่ใจค่ะว่าวันนี้จะได้ไหมครับเราจะไปประเพณีสดที่ไหนครับที่วัดยังไม่แน่ใจว่าวัดไหนยังไม่รู้ที่ราชบุรีไหมคะใช่ครับตกประเด็นส่วนตัวเคยเจอกำนันนกไหมครับไม่เจอค่ะเขาอารมณ์ร้อนเขาพกปืนตลอดเวลาไหมครับพี่คนอารมณ์ร้อนอารมณ์ร้อนขนาดไหนฮะไม่เคยเห็นเขายิงเขาไม่เคยยิงไม่เห็นแล้วเขาไม่เห็นก็พกตอนไปบ้านกำนันนะครับอ๋อปืนนี้เขาเป็นปืนเขาเองไหมใช่ค่ะนี่คือเมียของนายหน่องนะครับนี่นะครับขณะเดียวกันคุณผู้ชมครับก็มีการนำร่างของนายหน่องไปที่สถาบันนิติเวชโรงพยาบาลตำรวจนะครับเพื่อไปชันสูตรแล้วเดี๋ยววันนี้เนี่ยทางญาติก็จะรับศพไปมาเป็นกุศลทางพิธีศาสนาต่อไปที่อำเภอบ้านโป่งจังหวัดราชบุรีบ้านของนายหน่องนะครับเมื่อวานนี้ก็ปรากฏอย่างนี้คุณผู้ชมฮะได้มีบุคคลที่อยู่ในเหตุการณ์งานเลี้ยงวันนั้นนะไม่ว่าจะเป็นแม่บ้านหรือว่าคนงานนะครับรวมไปถึงตำรวจบางนายเดินทางไปที่ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน7ตัวเมืองจังหวัดนครปฐมเพื่อไปให้เจ้าหน้าที่เนี่ยเก็บหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์โดยเจ้าหน้าที่ตำรวจได้มีการเรียกนะฮะคนที่อยู่ในงานเลี้ยงวันดังกล่าวเนี่ยมาเก็บ DNA ครับคุณผู้ชมฮะคือทั้งพิมพ์ลายนิ้วมือแล้วก็เก็บเนื้อเยื่อของกระพุ้งแก้มด้วยนะครับมีกลุ่มคนงานที่มาเนี่ยที่เจอนักข่าวเนี่ยนะครับส่วนใหญ่ก็จะไม่อยากจะพูดนะมีอยู่คนนึงเนี่ยที่พยักหน้ายอมรับว่าอยู่ในเหตุการณ์ดังกล่าวได้ยินเสียงปืนแต่ไม่เห็นเพราะว่าตัวเองอยู่ด้านหลังนะครับถามว่ามีคนเนี่ยมีใครไปล้างคราบเลือดหรือเปล่า มีความพยายามทำลายหลักฐานล้างคราบเลือดอะไรเปล่าเขาตอบว่าไม่ตอบไม่ตอบนะนอกจากนี้ครับเมื่อวานนักข่าวเจอตำรวจสภ.เมืองนครปฐม3นายนะฮะที่เดินทางมาเก็บ DNA ก็คืออยู่ในงานเลี้ยงด้วยนี่นะก็ถามนะนี่เขาก็เดินไปเหมือนเดินพยายามจะเลี่ยงนักข่าวนะก็ถามถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับเขาก็บอกว่าเนี่ยวันนั้นผมก็ไปบ้านกำนันนกจริงแต่ไม่รู้จักกำนันนกไม่รู้จักใครเลยไม่ได้ไปบ่อยหัวหน้าชวนไปกินเฉยๆยอมรับว่าได้ยินเสียงปืนพอเปรี้ยงปุ๊บต่างคนต่างก็กระจายแตกตื่นกันไปก็เลยไม่ได้ช่วยเหลือกันนักข่าวก็ถามบอกอ้าวพี่สัญชาตญาณตำรวจเนี่ยไม่คิดจะจับเหรอตำรวจบอกว่ามันไม่เห็นเหตุการณ์อ่ะมันแบบไม่รู้ว่าอะไรเป็นอะไรอ่ะมันก็สัญชาตญาณสัญชาตญาณเอาตัวรอดนี่นะครับเอาเดี๋ยวลองฟังหน่อยฮะแต่วันเกิดเหตุไม่ไปไหมได้ยินเสียงปืนไหมครับพี่ช้าไหนพี่ได้ยินทั้งหมดเราไม่ได้ช่วยหรือว่าช้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 าครับนี่เดียวมีคนพยายามทำลายหลักฐานไหมคะไม่ทราบเหมือนกันครับพี่ได้ยินเสียงปืนแล้วเรายังไงต่อเขาทางลงทางลงทางลงมันก็กระจายพี่ไปงานเลี้ยงบ้านกำนันนกบ่อยไหมไม่ผมไม่รู้จักเขาเลยผมไปหัวหน้าผมชวนไปเฉยเขาบอกไหมว่าชัตยานตำรวจมันออกมั้งไหมออกมาครับแล้วพี่ว่าไงพี่ไม่จับหรอจับครับจับใครมันมีจับอยู่กล้องหายได้ยังไงอ่ะไม่ทราบบอกจับครับจับใคร
อะไรจับอะไรก็ไม่รู้ไม่มีใครโดนจับอะไรวันนั้นน่ะครับทีนี้กล้องวงจรปิดหายไปได้ไงไม่ตอบนะฮะไม่ตอบอ่ะเออนี่นะครับคนที่ถูกกล่าวหาว่าเป็นต้นเรื่องเลยเรื่องของการที่ว่าเนี่ยกำนันนกเนี่ยคุยกับสารวัตรแบงค์เพื่อที่จะยกย้ายนะจากสายตรวจเรียกเป็นสายตรวจวิทยุให้ไปเป็นสายตรวจรถจักรยานยนต์ก็คือจ่า10ตำรวจพิสิทธิ์คิวปรีชาผบ.หมู่ทางหลวง1กองกำกับการ2บังคับการตำรวจทางหลวงจ่า10ตำรวจพิสิทธิ์เนี่ยเขาเรียกว่าจ่าอาร์ตนะชื่อเล่นนะนี่ฮะก็ยืนยันกับนักข่าวของเรานะบอกว่าเนี่ยไอ้เรื่องที่ว่าเนี่ยทะเลาะกันเรื่องผมเนี่ยนะมันไม่ใช่หรอกเขาคุยกันจบแล้วนี่นะครับโดยบอกว่าเนี่ยเรื่องที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมั่นใจว่าไม่ได้เกี่ยวข้องกับเรื่องของการโยกย้ายตำแหน่งของผมเลยส่วนที่มีข่าวบอกว่าเนี่ยกำนันนกเนี่ยจะขอให้สารวัตรเนี่ยช่วยโยกย้ายจนกลายเป็นว่าเนี่ยพอสารวัตรไม่ตกลงก็เลยเป็นเหตุเป็นชนวนทำให้เคืองกันเนี่ยเรื่องนี้บอกยืนยันไม่เกี่ยวนะเพราะทางกำนันเองก็ทราบดีว่าผมจะได้โยกย้ายเนี่ยหลังสิ้นเดือนนี้รอให้คนเก่าเขาก็เกษียณก่อนเกษียณสิ้นเดือนใช่ไหมสิ้นเดือนกันยาเนี่ยแล้วผมก็จะได้ย้ายไปทำหน้าที่นั้นเดี๋ยวลองฟังทางจ่าอาร์ตหน่อยคุยกันเรื่องสเปรย์ละเนี่ยประมาณชั่วโมงกว่าแล้วก็คุยเรื่องเนี้ยด้วยที่ว่าสวัสดิ์อ่ะเขาอนุมัติรับปากอนุมัติแล้วนี่ไม่มีอะไรแล้วกำนันเขาก็พูดเหมือนพูดเฉยๆว่าเอ้ยอยากเหมือนกับว่าอันนี้หลานผมเองนะซึ่งจริงๆแล้วผมก็ไม่ใช่หลานเขาก็เหมือนนะว่าเหมือนให้ใจว่าไอ้อันนี้นะคือหลานเขานะขอนะว่าลูกพี่ก็บอกว่าเดือนหน้าเดือนตุลาได้จัดการให้อยู่แล้วเพราะคนเกษียณจัดการให้ก็ไม่มีอะไรแล้วก็จบเรื่องนี้ไปแล้วก็คุยไปอีกประมาณครึ่งชั่วโมงครึ่งชั่วโมงแล้วผมกลับบ้านก็ไม่ได้มีอะไรที่มาเกี่ยวกับเรื่องนี้เลยที่ว่าเรื่องนี้จะเป็นประเด็นไม่มีเลยแสดงว่าที่บอกว่าที่มันมีประเด็นออกมาว่ามีปัญหาเรื่องโยกย้ายตำแหน่งจะขอเอาณตอนนั้นเลยมันไม่เกี่ยวใช่ไหมครับไม่เกี่ยวครับไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวมันไม่ใช่ประเด็นนี้เลยเพราะว่ากำนันเขาก็รู้ว่าโอเคมันเกษียณเดือนหน้าเขาเสียงกันเอาโอเคเขาก็มีเหตุเขาก็อยู่แล้วโอเครับได้อยู่แล้วเขาก็ไม่ได้ต้องฟิกต้องวิจารณ์เลยมันไม่ใช่แล้วเขาก็คุยกันดีมาอีกยาวอีกครึ่งชั่วโมงครึ่งชั่วโมงครับผมเดี๋ยวขออนุญาตไอ้เนี่ยร้อยเวรเรียกครับนี่นะครับจ่า10ตำรวจพิสิทธิ์บอกไม่เกี่ยวนะเพราะว่าเรื่องผมเนี่ยเขาคุยกันจบแล้วนะโดยบอกว่าตัวเองเนี่ยจะได้รับการย้ายไปในตำแหน่งสายตรวจจักรยานยนต์เนี่ยสิ้นเดือนนี้เพราะว่าเดี๋ยวสิ้นเดือนนี้คนที่เขาทำหน้าที่นี้อยู่เนี่ยเขาก็จะเกษียณแล้วตัวเองก็จะเข้าไปเสียบแทนแล้วสารวัตรก็ตกลงแล้วนะครับมันมีข่าวบอกว่าเนี่ยกำนันนกบอกจะเอาเดี๋ยวนี้ตอนนี้เลยไม่ต้องรอสิ้นเดือนเนี่ยอันนี้พิสิทธิ์บอกว่าไม่จริงนะทีนี้มันก็มีคำถามเกิดขึ้นอีกว่าอ้าวทำไมตัวของจ่าพิสิทธิ์กับกำนันนกเนี่ยถึงอยากนะจะไปเนี่ยให้สารวัตรเนี่ยช่วยย้ายไปอยู่สายตรวจรถจักรยานยนต์ตอนนี้เนี่ยจ่าพิสิทธิ์เนี่ยคือเขาเรียกสายตรวจรถยนต์นะแต่ไม่ได้ขับเป็นนั่งข้างๆคนขับเป็นพนักงานวิทยุคือสายตรวจรถยนต์เนี่ยสายตรวจรถยนต์เนี่ยมันจะมีเวลาไปไหนมาไหนจะมี2คนไปคู่คนขับเนี่ยเขาเรียกป๋าคุมเป็นคนคุมไปคู่ส่วนจ่าพิสิทธิ์เนี่ยเขาเรียกเป็นลูกคู่ก็คือวอทำหน้าที่วอวิทยุนะแต่อันนี้ท่านเรวัตกลิ่นเกษรบอกนะแต่ว่าทุกคนเนี่ยอยากจะไปเป็นป๋าอยากจะไปขับแต่ก่อนจะไปขับรถยนต์เนี่ยต้องไปจักรยานยนต์ก่อนได้ไปขี่จักรยานยนต์ออกจากคนนั่งข้างรถไปขี่จักรยานยนต์ก่อนแล้วค่อยกลับมาเป็นคนขับรถใช่มันก็ต้องไปลำดับแบบนี้เหรอไต่เต้าไปตามนั้นและอีกอย่างหนึ่งการขี่รถจักรยานยนต์เนี่ยสายตรวจทางหลวงเนี่ยนะได้ขี่รถจักรยานยนต์เนี่ยมันทำไมมันมีลู่ทางมากกว่าเดี๋ยวอย่างนี้ความแตกต่างระหว่างการเป็นพนักงานขับรถสายตรวจเนี่ยนะครับต้องไปเป็นคู่แต่สายตรวจโดยมอเตอร์ไซค์ไปเดี่ยวก็ได้
ครับไปเดี่ยวก็ได้ไปเดี่ยวความแตกต่างมันอยู่ตรงนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยหลายคนเนี่ยอยากจะมาเป็นสายตรวจโดยมอเตอร์ไซค์มันคล่องตัวกว่ามันคล่องตัวกว่าหรืออะไรกว่าก็ไม่รู้ละทำงานคนเดียวความแตกต่างมันเป็นแบบนี้คล่องตัวในการไปแบบอำนวยความสะดวกก็สุดแท้แต่เวลาไปโบกนู่นโบกนี่ไปคนเดียวอ่ะไปคนเดียวอ่ะไปคนเดียวไม่มีคนรู้คนเห็นไปคนเดียวใช่ครับแต่เขาบอกว่าเรื่องนี้ไม่เกี่ยวกับเขาเพราะว่าไอ้การโยกย้ายตรงนี้มันเรียบร้อยไปแล้วแต่ก็มีคนพยายามไปหาเอกสารบอกยังไม่เห็นมีการเซ็นลงมาเลยนะคือเหมือนกับว่าเนี่ยสารวัตรได้รับปากเฉยๆด้วยปากเปล่าว่าเดี๋ยวเดี๋ยวรอให้คนเก่าเขาเกษียณก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยพิจารณาคนนี้นะฮะแต่ทีนี้เนี่ยอันนี้ก็จ่าพิสิทธิ์เนี่ยยืนยันนะว่าไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องผมคือถ้าไม่เกี่ยวกับเรื่องจ่าพิสิทธิ์เนี่ยนะครับงั้นเกี่ยวกับอีกเรื่องหนึ่งหรือเปล่าเพราะว่าเห็นว่าทางสารวัตรแบงค์ที่เสียชีวิตเนี่ยเขาเพิ่งได้รับมอบหมายให้ไปจัดการเรื่องสวยสติกเกอร์ใช่ป่ะแล้วก็มีข่าวว่าเนี่ยเหมือนว่าเนี่ยที่ไปวันนั้นเนี่ยนายก็คือหัวหน้าเนี่ยขยันขยอให้จ่าให้สารวัตรแบงค์ไปสารวัตรแบงค์ไม่ได้อยากไปประมาณนั้นคือมีคำถามหลายทีบอกว่าหลายคนบอกว่าเป็นตำรวจน้ำดีแต่ก็ไปปรากฏอยู่ในงานที่ต้องสงสัยอยู่ว่าเป็นงานอะไรก็มีข้อมูลตรงนี้ออกมาว่าไม่ได้อยากไปเองแต่ว่าผู้ใหญ่ผู้ใหญ่เป็นใครก็ไม่รู้นะสั่งให้ไปไปเถอะไปเถอะเราก็ไปเกิดเรื่องแบบนี้เข้าครับทีนี้ไปที่นกหน่อยนะกำนันนกเนี่ยนะเรียกนกเฉยๆเลยเหรออายุยังน้อยอยู่อ๋อ34 35 35เนี่ยรุ่นน้องรุ่นน้องเรียกนกได้ทีแรกนึกว่าพี่ทีแรกจะเรียกอาแล้วด้วยว้ายเรียกกำนันนกกำนันนกนะขอดูตู่เอาภาพอันนี้ภาพวันที่ไปมอบตัวนะวันที่7กันยานะครับไปมอบตัวที่สภ.เมืองนครปฐมนะไม่ยอมพูดไม่ยอมจาเลยนะขอดูภาพที่ยืนตรงไอ้นี่หน่อยตรงที่วัดส่วนสูงอ่ะโกนหนวดโกนเคราแล้วอ่ะอันนี้ภาพเมื่อวานไปกองปราบครับเอาภาพนิ่งภาพนิ่งที่ยืนถือป้ายอ่ะมันมีกระดานกระดานสำหรับเขียนประวัติของผู้ต้องหาที่มาถ่ายรูปครับดูนะเพราะว่าที่ผ่านมาเราจะเห็นกำนันนกเนี่ยภาพในสื่อเนี่ยก็คือแบบหนวดเคราเยอะใช่ไหมครับแต่ภาพเนี่ยเดี๋ยวจะให้ดูนะมาแบบเนียนเลยโกนหนวดโกนเคราเนี่ยเกลี้ยงครับหมายถึงพอไปมอบตัวแล้วโดนโกนหนวดโกนเคราหรือเขาโกนไปเองน่าจะโกนไปเองแหละทีนี้ก็อันนี้ภาพเคลื่อนไหวไม่เป็นไรก็คือเล่าๆไปเรื่อยๆครับมันมีประเด็นอยู่หลายประเด็นอยู่อันนี้ก็เมื่อวานเดินทางไปที่กองปราบเนี่ยเขาเอาตัวไปสอบเพราะว่าเขาโอนคดีแล้วครับเขาโอนคดีจากพื้นที่ไปที่กองปราบเพราะฉะนั้นกองปราบจัดการแล้วก็ต้องไปที่กองปราบครับกองปราบฮะมีพ่อแม่ญาติพี่น้องของกำนันนกก็เดินทางไปด้วยนะครับนี่ไปที่กองปราบนะลงมาจากรถนักข่าวถามไม่ตอบอีกไม่ยอมปริปากไม่ตอบอะไรเอาตัวไปห้องสอบสวนนะครับไปถามทางทนายความถามครอบครัวก็ไม่มีใครตอบอะไรทั้งสิ้นหน้าตาก็เคร่งเครียดมีรายงานข้อมูลด้วยบอกว่าเนี่ยตำรวจแจ้งข่าวให้กำนันนกทราบนะว่าตอนนี้เนี่ยได้มีการวิสามันฆาตกรรมในหนองท่าผาแล้วลูกน้องกำนันเนี่ยเขาบอกว่ากำนันเนี่ยน่าเครียดกว่าเดิมอีกนะพอรู้ว่าในหนองตายแล้วเนี่ยนะครับนี่นะครับพันตำรวจเอกอเนกเตาสุภาพรองผู้การกองปราบเนี่ยบอกว่าเนี่ยจากการสอบปากคำกำนันนกผู้ต้องหาในคดีเป็นผู้ใช้ผู้อื่นกระทำความผิดฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาและพยายามฆ่ายังคงให้การปฏิเสธทุกข้อกล่าวหารวมทั้งให้การขัดแย้งกับความจริงโดยอ้างว่าในคืนวันเกิดเหตุไม่ได้ทะเลาะวิวาทกับผู้ตายและไม่ได้เป็นคนสั่งยิงผู้ตายซึ่งกำนันบอกว่าเนี่ยเตรียมการคำให้การกับทนายความในการสอบปากคำไว้แล้ววันนี้จะมีการนำตัวกำนันนกฝากขังศาลอาญารัชดาช่วงประมาณ9โมงนะครับพนักงานสอบสวนจะยื่นคัดค้านการประกันตัวเห็นบอกว่ากำนันนกเนี่ยเตรียมหลักทรัพย์เพื่อยื่นขอประกันตัวในชั้นศาลด้วยซึ่งอันนั้นเป็นสิทธิผู้ต้องหานะครับโดยหลังจากการสอบปากคำเสร็จเมื่อวานตำรวจได้คุมตัวไปนะฮะที่ห้องขังที่กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางนี่นะฮะมาแล้วภาพที่พี่ต้องการไม่ใช่ภาพนี้ดิภาพที่ยืนอยู่ตรงที่วัดส่วนสูงอะเหรอคืออันนี้เสื้อสีนี้เนี่ยคือเมื่อวานตอนไปกองปราบแต่ว่าภาพที่ผมอยากให้ดูเนี่ยใส่เสื้อสีขาววันแรกที่ไปที่สภ.เมืองนครปฐมอันนี้ภาพเมื่อวานนะที่ไปกองปราบเนี่ยนี่ภาพนี้นี่วันแรกเนี่ยทำไมอ่ะไปที่สภ.เมืองนครปฐมไงมีอะไรให้สังเกต
จะให้ดูส่วนสูง185เป็นคนตัวสูงนะ185โหโยกนี่อยู่แค่หัวไหล่ครับหน้าตาเกรี้ยงเกาสีหน้าวิตกกังวลเคร่งเครียดขมวดคิ้วนิดนึงที่ป้ายเขียนนะครับนะเป็นผู้ใช้ให้ผู้อื่นกระทำความผิดฐานฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาและพยายามฆ่าผู้อื่นครับนายประวีณวงเล็บนกจันคล้าย35ปีตอนนี้แหละครับเขาก็ยืนยันไงว่าอายุ35เดี๋ยวหาว่าแบบข้อมูลไม่จริงอีกข้อมูลผิดอีกสลับมาที่พลตำรวจเอกสุรเชษฐ์หักพานหน่อยเดี๋ยวกำนันนกนิดเดียวเลยก่อนจะไปบิ๊กโจ๊กครับล่าสุดเนี่ยถูกนายอำเภอเมืองนครปฐมเซ็นคำสั่งให้พักการปฏิบัติหน้าที่กำนันตำบลตากล้องและผู้ใหญ่บ้านหมู่หนึ่งตำบลตากล้องและนะฮะตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยร้ายแรงตอนนี้ถูกสั่งพักงานเป็นกำนันครับนะแล้วก็สอบวินัยร้ายแรงโดยไม่ต้องรอผลสอบทางอาญาของตำรวจนะถ้าผลออกมาว่าผิดร้ายแรงก็ขาดจากตำแหน่งกำนันครับนี่นะไปที่สโมสรตำรวจเมื่อวานนี้บ่ายสองครึ่งนะครับพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์หักพานรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติได้บอกว่าตำรวจได้แบ่งคดีนี้ออกเป็น3ส่วนคดีแรกคือคดีการก่อเหตุยิงสารวัตรศิวกรคดีนี้ให้กองปราบสอบสวนเพื่อให้การสอบสวนเป็นไปด้วยความเชื่อมั่นส่วนที่2ในคดีวิสามัญฆาตกรรมนายธนัญชัยมือปืนในช่วงเช้ามืดที่ผ่านมาเป็นความรับผิดชอบของตำรวจภูธรภาค7และส่วนที่3ตำรวจภูธรจังหวัดนครปฐมเป็นเรื่องที่ข้าราชการของตำรวจอยู่ในที่เกิดเหตุกระทำผิดต่อการปฏิบัติหน้าที่มาตรา157เนื่องจากไม่รักษาที่เกิดเหตุและไม่จับกุมคนร้ายตัวพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์เองเนี่ยจะกำกับดูแลคดีในส่วนคดีส่วนที่2และส่วนที่3ที่อยู่ในความรับผิดชอบของตำรวจภูธรภาค7พลตำรวจเอกสุรเชษฐ์เนี่ยได้พูดเมื่อวานนี้นะครับบอกว่าสิ่งที่ต้องไล่ให้ได้ก็คือ1การทำลายพยานหลักฐานในที่เกิดเหตุมีใครร่วมด้วยอยู่หรือไม่ตำรวจเกี่ยวข้องหรือไม่มีกี่นายใครเป็นคนสั่งการใครเป็นคนอำนวยความสะดวกใครเป็นต้นคิดอันนี้ต้องหาความจริงมาให้ปรากฏเชื่อว่าในเวลา 3-4 วันจากการสอบสวนเนี่ยจะต้องได้ความจริงออกมาที่ผ่านมาจากการสอบสวนตำรวจยังให้การไม่ตรงกันให้การโกหกหรือให้การเท็จเป็นธรรมชาติของมนุษย์คนเมื่อทำผิดจะต้องโกหกถ้าโกหกแล้วจับไม่ได้หลักก็คือไม่มีความผิดแต่ถ้าโกหกแล้วจับได้ต้องดำเนินคดีตามมาตรา157เดี๋ยวทุกอย่างจะต้องออกมาเองทั้งเส้นทางการเงินการใช้โทรศัพท์ตอนนี้นำตำรวจทั้งหมดเนี่ยไปเก็บลายนิ้วมือและก็ตรวจ DNA เพื่อนำมาตรวจเปรียบเทียบทั้งหมดแล้วรองโจ๊กยังบอกต่อว่าสำหรับการสูญเสียครั้งนี้เป็นเรื่องที่น่าเสียใจเป็นอย่างยิ่งขอบอกว่าบ้านเมืองนี้มีคือมีแปรคำว่าผู้มีอิทธิพลถ้าผู้การจังหวัดผู้กำกับการเข้มแข็งเรื่องนี้จะไม่เกิดขึ้นถ้าตำรวจไม่มีส่วนรู้เห็นนะฮะเป็นใจรับรองว่าเรื่องนี้จะไม่เกิดตำรวจหลายคนเรียนจบมาจากโรงเรียนแต่กลับมาเป็นลูกน้องคนไม่มีความรู้ต้องเดินตามหลังเขาเป็นเรื่องที่ต้องเรียนตรงๆว่าผู้การผู้กำกับทุกที่จะต้องเน้นย้ำกำชับย้ำเตือนในการวางตัวปฏิบัติตัวกรณีที่กำนันนกฮึกเหิมขนาดนี้เพราะเจ้าหน้าที่ของรัฐให้ท้ายวันพรุ่งนี้หมายถึงวันนี้เนี่ยจะไปควบคุมการสอบสวนที่ภูธรภาค7ด้วยตัวเองเพื่อเก็บรวบรวมรายละเอียดหลักฐานในที่เกิดเหตุเพิ่มเติมและก็มีการสั่งชุดผู้กำกับสืบสวนภาคและก็สืบสวนของตำรวจไล่สอบสวนจากกำนันนกและผู้ที่มีความเชื่อมโยงกับกำนันนกจะตรวจค้นทั้งหมดและถือโอกาสล้างบางจะไม่หยุดอยู่แค่คดีนี้เท่านั้นนี่บิ๊กโจ๊กกำชับเมื่อวานนี้เอาดูวันนี้บิ๊กโจ๊กเนี่ยจะไปที่ตำรวจภูธรภาค7จะไปกำกับด้วยตัวเองเลยคือบิ๊กโจ๊กก็ได้มีการออกคำสั่งให้ข้าราชการตำรวจ25นายที่เกี่ยวข้องนะครับเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องในที่เกิดเหตุเนี่ยนะครับช่วยราชการที่ศูนย์ปฏิบัติการสำนักงานตำรวจแห่งชาติโดยจะตรวจสาเหตุว่ามีการไปร่วมงานแบบไหนนะรวมถึงมีการปล่อยให้คนร้ายหลบหนีหรือมีการทำลายหลักฐานถ้ามีตำรวจนายใดมีความผิดทั้งทางวินัยและอาญาก็จะดำเนินคดีอย่างเด็ดขาดตามกฎหมายนี่นะครับ
นอกจากนี้ทางพลตำรวจโทธนายุทธวุฒิจรัสธำรงผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค7ลงนามในคำสั่งให้ตำรวจภูธรภาค7ตั้งกรรมการสอบข้อเท็จจริงนะกรณีมีตำรวจของสังกัดภูธรภาค7เนี่ยไปอยู่ในเหตุการณ์แล้วทำไมไม่จับในหน่องปล่อยให้ลอยนวลหลบหนีนะฮะแล้วก็เข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องในการทำลายหลักฐานอะไรต่างๆหรือไม่นะครับครับรวมไปถึงมีอยู่คนหนึ่งที่มาจากนครบาลก็โดนสอบโดยพลตำรวจตรีอรรถพรวงศ์สิริปีดาผู้บังคับการตำรวจนครบาล1ได้ลงนามในคำสั่งนะครับให้มีการสอบสวนพันตำรวจเอกกฤษฎาพรจงอักษรผู้กำกับสน.พญาไทที่มีชื่อปรากฏว่าไปร่วมรับประทานอาหารอยู่ในงานเลี้ยงดังกล่าวนี่นะฮะครับว่าเนี่ยได้กระทำการเนี่ยอันเป็นการผิดระเบียบอะไรต่างๆหรือไม่รายงานภายใน7วันครับประเด็นที่พลตำรวจเอกสุรเชษฐ์หักพานหรือบิ๊กโจ๊กให้ความสนใจมากที่สุดในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก็คือการควานหาตัวไอ้โม่งที่เป็นคนบงการให้มีการทำลายหลักฐานต่างๆในจุดเกิดเหตุรวมถึงเป็นคนเข้าไปถอดเอาเซิร์ฟเวอร์ซึ่งบันทึกภาพจากกล้องวงจรปิด30ตัวในบ้านนี้ออกไปซึ่งเป็นพยานหลักฐานสำคัญทางคดีแสดงให้เห็นว่าเป็นคนมีประสบการณ์ผ่านงานสืบสวนสอบสวนมาทางคดีแบบนี้เป็นอย่างดีรู้แนวทางการสืบสวนสอบสวนของเจ้าหน้าที่วัตถุพยานบางอย่างก็ถูกเคลื่อนย้ายไปหรือถูกทำลายไปทำให้หมดสภาพจนไม่สามารถนำมาใช้เป็นหลักฐานมัดตัวผู้เกี่ยวข้องได้มีผู้ต้องหาที่สงสัยรอการตรวจสอบอยู่ 3-4 รายซึ่งขณะนี้บิ๊กโจ๊กสั่งให้มีการกู้ภาพจากกล้องวงจรปิดแล้วก็จะได้เห็นว่าหลังจากเกิดเหตุเนี่ยนะครับมีใครเป็นคนบงการสั่งการนะครับมีการรายงานบอกว่านะครับหลังจากเกิดเหตุในคืนนั้นนะครับมีคนคนหนึ่งยืนชี้นิ้วสั่งการเลยแล้วก็ไล่ตำรวจทุกคนที่ออกจากบ้านให้หมดรวมทั้งคนที่ไม่เกี่ยวข้องนะครับมีคนสั่งการชี้อยู่บอกว่าออกไปให้หมดออกไปให้หมดเลยตำรวจออกไปให้หมดและก็สั่งให้คนเนี่ยทำลายหลักฐานหนึ่งนะครับเนี่ยเก็บนะครับล้างคราบเลือดนะครับและเอาของไปทิ้งขยะตำรวจเนี่ยไปเจอเขาเรียกว่าปลอกกระสุนอยู่4ปลอกในถังขยะนะครับแต่ว่ากระสุนเนี่ยถูกยิงไปอย่างน้อยนี่7นัดว่าอย่างนั้นครับนี่บิ๊กโจ๊กนี่จับได้เลยนะนะครับมีคนสั่งการกำลังควานหาว่าไอ้คนที่ชี้นิ้วสั่งการไล่ตำรวจออกจากบ้านไปในคืนนั้นคือใครครับนี่เขาจะตรวจสอบไปถึงธุรกิจด้วยนะเรื่องร่ำรวยเนี่ยนะฮะที่ทำธุรกิจก่อสร้างบางธุรกิจขนส่งมีรถบรรทุกเยอะใช่ไหมร้อยกว่าคันนะฮะมีเบลลี่คันหนึ่งอ่ะก็เรื่องนี้ตรวจสอบต่อแต่ว่ามันมีย้อนหลังเข้าไปขุดคลิปนะก็คือเข้าไปดูจาก Facebook ของในหน่องท่าผาเพราะว่าในหน่องท่าผามือยิงเนี่ยมักจะชอบโพสต์ภาพระหว่างเขากับลูกพี่เขาก็คือกำนันนกในทำนองที่แบบรักเทิดทูนรักมากลูกพี่คนนี้เนี่ยรักมากเวลาไปร่วมงานอะไรต่างๆเนี่ยก็จะแบบโพสต์ภาพของตัวเองกับภาพของลูกพี่เนี่ยใน Facebook บางทีก็โพสต์คลิปเขาก็เลยไปขุดดูใน Facebook ของหน่องท่าผาเนี่ย มันก็มีคลิปเก่าๆเนี่ยที่มีการจัดงานเลี้ยงอะไรต่างๆเดี๋ยวให้ดูของปี64กันอันนี้เป็นงานวันเกิดปี64อันนี้แฮปปี้เบิร์ธเดย์สุขสันต์วันเกิดรักและเคารพเสมอครับนะก็มีหน่องท่าผายืนกับกำนันนกเนี่ยนะอันนี้ของปี64เนี่ยนะครับโดยมีตำรวจหลายนายก็มาอวยพรวันเกิดนะครับบางคนนี่อวยพรเขาเรียกว่าหวานเจี๊ยบเลยนะยังไงหวานเจี๊ยบเลยเดี๋ยวลองฟังดูอวยพรนะครับขอให้กำลังนะครับสุขภาพร่างกายแข็งแรงอยู่ในเส้นทางนี้ไม่มีใครมายุ่งวุ่นวายนะครับตัวเป็นพี่นกฮะครับไทยโย่ไทยสังเกตจากทรงผมก็พอจะทราบว่าเป็นตำรวจนะฮะก็มาหลายคนก็อวยพรแบบหวานเจี๊ยบขอให้กำนันสุขภาพแข็งแรงอยู่ในเส้นทางนี้ไม่มีใครมายุ่งวุ่นวายอันนี้ปี64นะมีความหมายนะประโยคนี้อยู่ในเส้นทางนี้ครับไม่มีใครมายุ่งวุ่นวายมีความหมายอย่ามาขวางทางเดินครับนี่นะส่วนของปี65ก็คื
เมื่อเนี่ยปีที่แล้วนี่เองจัดงานใหญ่เลยทีนี้มีเวทีคอนเสิร์ตมีเวทีดนตรีนะแล้วก็มีผู้หลักผู้ยงผู้ใหญ่อะไรมาผู้หลักผู้ใหญ่มากันเต็มงานเลยพ่อก็มายืนอยู่ข้างๆกำนันนกพ่อของกำนันนกเนี่ยผู้ใหญ่นะแล้วก็ด้านขวามือกำนันนกเนี่ยนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐมคุณจิรวัตรสะสมทรัพย์นะครับลูกชายคุณชัยยาสะสมทรัพย์นี่คุณจิรวัตรเรียกกำนันนกว่าน้องนกเลยนะเนี่ยแล้วก็ข้างๆนายกอบจนครปฐมก็มีผู้การจังหวัดนครปฐมผู้บังคับการตำรวจนะใหญ่สุดในจังหวัดเนี่ยก็มานะครับเดี๋ยวดูคลิปตอนที่ท่านจิรวัตรนายกอบจนครปฐมและพลตำรวจตรีจักรกฤษเครือสุนทรวณิชผู้การจังหวัดอวยพรวันเกิดให้กับกำนันนกหน่อยประสบความสำเร็จได้ขนาดวันนี้พวกเราทุกคนมาด้วยความตั้งใจนะครับมาอวยพรให้กับน้องนกนะครับเรียกน้องแต่ตัวใหญ่กว่านะครับปีนี้อายุครบ35ไม่หาไม่ง่ายนะครับที่คนที่อายุ35แล้วจะถือว่าประสบความสำเร็จในชีวิตได้ขนาดนี้นี่ขนาดขยันบ้างเกเรบ้างนะครับยังประสบความสำเร็จได้ขนาดนี้นะครับก็เดาได้ไม่ยากนะครับได้แบบอย่างที่ดีมาจากพ่อนะครับถือว่าเป็นครอบครัวที่ขยันแล้วก็ทำอะไรทำจริงตั้งใจจริงนะครับผมเชื่อว่าสิ่งต่างๆที่พี่หยดทำมาตลอดชีวิตในการทำงานเนี่ยจะส่งผลให้กับกำนันนกนะครับให้นำเอาแบบอย่างที่ดีที่พี่หยดทำมาตลอดชีวิตเนี่ยมาใช้ในชีวิตในนามของพี่ชายแล้วกันครับก็ขอให้นกมีสุขภาพพลานามัยที่แข็งแรงนะครับแล้วก็ขอให้ได้งานทุกงานตามที่ตั้งใจนะครับท่านนายกพูดไปหมดแล้วฮะก็ผมสรุปแล้วกันขอให้ท่านกำนันมีความสุขสุขภาพแข็งแรงพวกเราก็จะคอยดูความสำเร็จในอนาคตข้างหน้าครับขอบคุณครับนะครับก็มีนายกอบจนะนายจิรวัตรสะสมทรัพย์เนี่ยคนที่พูดยาวๆเนี่ยนะครับแล้วก็พูดถึงคือไล่ไปถึงความสัมพันธ์สนิทสนมในรุ่นพ่อระหว่างพ่อของคุณจิรวัตรก็คือคุณชัยยาสะสมทรัพย์บ้านใหญ่นครปฐมพี่แป๊ะรู้จักดีใช่ไหมไม่พูดอีก รวมไปถึงพ่อของกำนันนกที่ชื่อว่าผู้ใหญ่โยชน์เนี่ยเขาซี้กันก็เลยแบบทางนายกเนี่ยก็เลยเรียกกำนันนกว่าน้องนกพอนายกอบจพูดเสร็จก็ยื่นไมค์ให้ผู้การจังหวัดพูดผู้การจังหวัดบอกว่าท่านนายกพูดไปหมดแล้วผมก็ขอพูดสรุปสั้นๆแล้วก็พูดสั้นๆแล้วก็จบนะแต่ว่าผู้การเนี่ยก็มาบอกว่าหลังจากนั้นเดี๋ยวยังไม่จบก่อนหลังจากนั้นนะพอผู้การพูดจบปุ๊บกำนันนกก็เดินไปปัดเค้กไม่ได้เป่านะปัดเทียนปัดปัดเทียนโอ้ยปัดเค้กปัดเทียนเพราะมันโควิดตอนนั้นมันโควิดอยู่ปัดเทียนปัดเทียนนะแล้วนักร้องข้างหลังก็ Happy Birthday to you ตึง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 ทุกคนในงานก็ปรบมือในงานนี้เนี่ยนะมีกำนันมาหลายตำบลมีนายกอบตมาหลายนายกหลายพื้นที่มีตำรวจมาหลายนายค่ะซึ่งคลิปนี้งานเข้าผู้การจังหวัดใช่ไหมต้องมาชี้แจงต้องมาชี้แจงบอกตอนนั้นมีคนชวนไปก็เห็นว่าเลิกงานแล้วก็เลยไปนะคะแต่ว่าไม่ได้รู้จักกำนันนกเป็นการส่วนตัวผู้การก็ชี้แจงแบบนี้เขาให้เชิญไปให้ไปร่วมอวยพรกำนันนกก็ไปนะคะไม่เคยรู้จักเลยไม่เคยคุยเลยไม่เคยเกี่ยวข้องอะไรกับกำนันนกเลยเพิ่งย้ายมาใหม่ผู้การบอกเพิ่งย้ายมาใหม่ค่ะถ้ารู้จักคงต้องไปหาบ่อยกว่านี้แล้วผู้การก็บอกแบบนี้นะคะเพราะว่าหลังจากไปงานในคลิปนี้แล้วไม่เคยไปอีกเลยผู้การก็ยืนกรานแบบนี้ครับเรียกว่าไปตามมารยาทนะผู้การบอกเชิญไปก็ไปใช่วันนั้นอยู่ๆนายกอบจยื่นไมค์ให้ก็เลยอวยพรอะไรประมาณนี้นะนะครับทั้งหมดที่พูดมาเนี่ยยังไม่หมดแต่ไอ้ที่รู้มามันพูดไม่ได้ครับโอ้นี่กระตุ้นต่อมอยากคนดูอีกแล้วเนี่ยพูดไม่ได้นี่ก็จะชั่วโมงอยู่แล้วเนี่ยพี่แบ๊ะใช่เพราะว่าผมพาไปนี้แล้วกันคือเรื่องนี้เนี่ยนะเขาบอกว่าเนี่ยผู้มีอิทธิพลที่มารับตำแหน่งเป็นผู้นำท้องถิ่นด้วยนะมันก็ใช้ความมีอิทธิพลเนี่ยนะไปเขาเรียก
เข้าไปครอบงำในพื้นที่แล้วก็มันก็มีประโยชน์หมดเลยนะทั้งเรื่องของในวงการข้าราชการเนี่ยสั่งได้รวมไปถึงผลประโยชน์ทางธุรกิจรับงานอะไรต่างๆที่มาจากราชการเนี่ยก็สามารถที่จะเติบโตได้เร็วล่าสุดรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยใหม่ถอดด้ามก็คือคุณอนุทินชาญวีรกูลสั่งรัฐมนตรีช่วยชาดาไทเศรษฐ์บอกว่าไปดูให้หมดเลยทั่วประเทศเนี่ยใครเป็นผู้มีอิทธิพลขึ้นบัญชีมาแล้วอย่าให้พวกเนี้ยที่อยู่ในบัญชีเหล่านี้เนี่ยมาเป็นผู้นำท้องถิ่นมาเป็นผู้ใหญ่มาเป็นกำนันให้คุณชาดาเนี่ยปราบมาเฟียครับแม่สั่งถูกคนด้วยนะบอกอย่างเนี้ยฮะเดี๋ยวจะบอกต่อว่าครับถ้าหากว่าคุณอนุทินเนี่ยพูดผิดพูดใหม่ได้ทำไมอ่ะก็ทุกวันนี้นะครับส่วนใหญ่แล้วเนี่ยผู้ที่มาดำรงตำแหน่งเนี่ยผู้นำท้องถิ่นเนี่ยครับเป็นใครเป็นคุณบรรจงคุณจะไปเป็นนายกอบจได้เหรอเป็นคนที่อาสาต้องการทำงานอันนี้ก็พูดไปก็พูดไปเพื่อให้มันให้มันสุภาพฟังแล้วดูก็เรียบร้อยครับใช่ไหมเอาไปฟังก่อนนะเอาไปฟังคุณอนุทินเดี๋ยวอย่าเพิ่งฟังทำไมไม่จ่อปากอยู่โอเคเอาฟังก่อนเดี๋ยวเราไปฟังต่อไปเอาแต่ถ้าเป็นผู้มีอิทธิพลแล้วมาปกครองดูแลชาวบ้านมันก็จะเกิดเหตุการณ์อย่างที่จังหวัดนครปฐมไม่พอใจก็ข่มขู่นะนี่ขนาดลูกน้องนะแล้วถ้าลูกพี่จะขนาดไหนล่ะลูกน้องมันไม่มีแบบไม่ทำตามลูกพี่หรอกตัวอย่างที่เร็วๆแบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นก็ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดหรือกระทรวงมหาดไทยก็ต้องนะรัฐมนตรีช่วยมหาดไทยต้องช่วยผมท่านชาดาต้องช่วยผมไปขึ้นทะเบียนไปคัดกรองคนแบบนี้อยู่ในสังคมอยู่ในบ้านเมืองเราไม่ได้ประชาชนเดือดร้อนนี่เอากันถึงขั้นเอากันชีวิตกันเลยอย่างเงี้ยมันไม่ได้ครับบ้านเมืองมีคือมีแปรนะไม่ต้องการอยู่ท่านผู้ชมฮะนี่ภาพนี้นะครับอยู่ที่กระทรวงมหาดไทยเมื่อวานนี้แน่นอนนะครับการมารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยของนายอนุทินชาญวีรกูลในครั้งนี้เนี่ยนะครับจะครอบคลุมไปทั่วประเทศการบริหารนะครับตั้งแต่ส่วนกลางไปถึงการบริหารส่วนท้องถิ่นนะครับเราสังเกตนะฮะด้านซ้ายมือนะครับนายทรงศักดิ์ทองศรีอันนี้ก็ช่วยมหาดไทยด้านขวามือนั่งอยู่ยืนอยู่ข้างหลังนะครับก็คือนั่นแหละนายชาดาไทเศรษฐ์ปัจจุบันนี้นะครับมารับหน้าที่เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยอย่างที่บอกว่านี่นะครับเนี่ยถ้าหากว่าจะย้อนไปนะคือถามว่าทำไมถึงนายอนุทินเนี่ยได้มอบหมายให้นายชาดาเนี่ยไปขึ้นบัญชีไปคัดกรองรายชื่อนะครับแล้วก็ขึ้นบัญชีไว้ขึ้นบัญชีใครขึ้นบัญชีเป็นผู้มีอิทธิพลในประเทศเอาบัญชีมาดูก่อนนะครับเพื่อจะแก้ไขนายอนุทินนี่บอกว่านะครับบอกว่าประชาชนคนไทยในประเทศในขณะนี้เนี่ยนะครับเนี่ยไม่อยากจะตกอยู่ภายใต้อิทธิพลของคนกลุ่มนี้ก็คือผู้ที่ได้ชื่อว่าเป็นผู้มีอิทธิพลเขาเรียกว่าใช้คนนะครับได้ถูกต้องมากเลยนะครับประเภทว่าเกลือจิ้มเกลือเลยหนามยอกเอาหนามบ่งเลยถามว่าทำไมก็คือว่าเมื่อปี2559ในสมัยที่ชุดรักษาความสงบเรียบร้อยคสช.นี่นะครับได้เคยขึ้นบัญชีนะครับนายชาดาไทเศรษฐ์เป็นผู้มีอิทธิพลในจังหวัดอุทัยธานีมาก่อนครับในตอนนั้นนี่นะครับเนี่ยตำรวจเนี่ยนะยกกำลังไปตรวจค้นที่บ้านเลยที่อุทัยธานีนำโดยพลตำรวจเอกศรีวรารังสิพรามนกุลในตอนนั้นตำแหน่งเนี่ยเป็นรองผบ.ตร.นะยกกำลังตำรวจไปค้นบ้านที่อุทัยธานีเลยนะครับเนื่องจากว่านะครับเป็นตามหลักเมื่อมีรายชื่อเป็นผู้มีอิทธิพลเนี่ยก็ต้องไปค้นบ้านครับหลังจากนั้นปีต่อมานะครับยังไม่จบนะครับมีการไปตรวจค้นรถมีภาพไหมมีการไปตรวจค้นรถนะครับของนายชาดาไทเศรษฐ์และขบวนรถผู้ติดตามด้วยนะฮะเนื่องจากว่าในตอนนั้นพลตำรวจโทธิติราชหนองหานพิทักษ์ตอนนั้นเป็นผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางนำกำลังไปตรวจค้นรถเลยนี่นะครับเพราะฉะนั้นในวันนั้นมาถึงวันนี้เหตุการณ์เปลี่ยนไปคุณชาดาได้เป็นรัฐมนตรีว่าช่วยการกระทรวงมหาดไทยเพราะฉะนั้นจะต้องขึ้นบัญชีผู้มีอิทธิพลนะครับในประเทศขึ้นไว้นะครับส่วนจะแก้ไขปัญหาอย่างไรอยู่ที่ท่านอนุทินชาญวีรกูลจะเป็นคนสั่งการต่อไปครับก็เรียกว่า put the right man in the right job ใช้คนให้ถูกกับงานน้ำยอกเอาน้ำบ่งเลยนะครับเนี่ยเกลือจิ้มเกลือเลยเค็มเป็นเค็มหวานเป็นหวานเปรี้ยวเป็นเปรี้ยวใส่เข้าไปครับ
อ่ะก็เรื่องหนองท่าผาเรื่องใหญ่อะนะเรื่องก็รู้ถึงหูคุณเศรษฐานายกรัฐมนตรีคุณเศรษฐาว่าไงคะพี่แป๊ะคุณเศรษฐาก็ถูกถามเรื่องนี้แม้ว่าเจ้าตัวจะอยู่ขอนแก่นนะก็ถูกถามบอกว่ากรณีของการไปวิสามันนายด่องที่ว่าเนี่ยเป็นการตัดตอนเพื่อไม่ให้ถึงคนวงการหรือไม่นี่คำถามนี้นายกเนี่ยฟังแล้วก็ตอบแบบกลางๆนะยังไม่ฟันธงไม่ชัวร์ว่าอย่างนั้นเถอะนายกเนี่ยบอกว่ามันเป็นเรื่องที่น่าเศร้านะนะครับเนี่ยเห็นบอกว่าเนี่ยนะมันเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นเนี่ยนะมีข่าวว่ามีการวิ่งเต้นรับฝากคนเข้ารับราชการบอกว่าเรื่องนี้มันเป็นเรื่องที่น่าเศร้านะซึ่งเคยแถลงไปแล้วก่อนเข้ารับตำแหน่งนายกใหม่ๆเนี่ยตั้งแต่วันแรกเลยเรื่องการโยกย้ายในข้าราชการเนี่ยจะต้องเป็นธรรมจะต้องไม่มีเรื่องของการรับฝากมีเงินมีทองเข้ามาเกี่ยวข้องเราต้องคิดถึงใจเขาใจเราทำงานมาตลอดทั้งชีวิตกำลังจะขึ้นสู่ตำแหน่งที่ดีแต่ต้องมาถูกนักการเมืองที่ไม่มีความเป็นธรรมเนี่ยมาโยกย้ายกรณีอย่างนี้ถือว่าแย่แต่ว่าเท่าที่ได้ยินมานะนายกนี่บอกว่านะฮะคือมีผู้มีอิทธิพลเนี่ยมามีอำนาจในการโยกย้ายตำรวจมันก็เกิดความอย่างนี้นะทีนี้นายกบอกว่าจะต้องกำชับต่อไปนี้นะผบ.ตร.จะต้องเอาจริงเอาจังในเรื่องนี้อย่าให้มีปัญหานี้ตามมาอย่าให้มีคำครหาบอกว่ามีอิทธิพลเนี่ยมาโยกย้ายตำรวจว่าอย่างนั้นถามว่านะครับหลายคนตั้งข้อสังเกตบอกว่าการวิสามันในครั้งนี้เป็นการตัดตอนไม่ให้ไปถึงผู้สั่งการบงการหรือเปล่านายกนี่บอกว่าต้องให้ความเป็นธรรมกับตำรวจนะฮะเพราะไม่ทราบว่าเป็นการตัดตอนจริงตามที่มีการตั้งข้อสังเกตไว้หรือไม่ซึ่งอีกคงไม่นานนะจะรู้ความจริงนี่นายกย้ำเลยแต่เท่าที่ทราบมามีการต่อสู้กันด้วยขอยืนยันว่าภาพใหญ่เราไม่ยอมรับการโยกย้ายที่ไม่เป็นธรรมส่วนการซื้อขายตำแหน่งรัฐบาลนี้ไม่เห็นด้วยไม่ยอมรับและจะต้องทำให้ดีขึ้นอ้าวฟังเสียงนายกหน่อยแน่ใจว่าเรื่องวิสามันนี่เป็นเรื่องที่ทางผู้สื่อข่าวถามหรือเปล่าของการตัดตอนผมว่าไม่น่านะครับเกี่ยวกับเรื่องสวยเกี่ยวกับการซื้อขายตำแหน่งเกี่ยวกับเรื่องผู้มีอิทธิพลในทุนมามีบทบาทในการโยกย้ายข้าราชการรัฐบาลนี้ไม่เห็นด้วยไม่ยอมรับและก็จะทำให้ดีขึ้นครับนี่เป็นไงนายกอยู่ขอนแก่นนะยังถูกถามเรื่องนี้ไปตรวจราชการอยู่ที่ภาคอีสานหลายจังหวัดพูดถึงย้อนกลับไปที่โต๊ะงานเลี้ยงวันนั้นหน่อยนะที่มีตำรวจเนี่ยนั่งกันอยู่หลายนาย20นายเป็นอย่างต่ำยังไม่รวมสารวัตรแบงค์ที่ถูกยิงนะมีอดีตผู้บังคับการตำรวจทางหลวงนะครับพลตำรวจตรีอังกูลอาทรพทัยนะเป็นตำรวจสายบู๊มือปราบเมืองไทยอดีตพระเอกหนังบู๊ด้วยยุคเล่นคู่กับสรพงษ์ชาตรีท่านฝากมาบอกว่าเนี่ยในฐานะที่เป็นอดีตผู้การตำรวจทางหลวงด้วยนะบอกว่าเนี่ยเห็นเหตุการณ์นี้แล้วเสียฟอร์มตำรวจไทยมากเสียหน้าอับอายมีตำรวจอยู่ตรงนั้นตั้งเยอะเป็นผมไม่ปล่อยคนร้ายหนีไปตรงนั้นผมยิงสู้กับมันตำรวจต้องเรียนวิชาโจรแล้วก็ท่านก็บอกว่าในงานวันนั้นเนี่ยมีลูกน้องท่านนั่งอยู่ด้วยคนหนึ่งนั่งอยู่ฝั่งตรงข้ามกับสารวัตรแบงค์สารวัตรแบงค์นั่งโต๊ะกลมใช่ไหมมีลูกน้องของท่านอังกูลเนี่ยนั่งอยู่ฝั่งตรงข้ามยศจ่านะเป็นจ่ามาเล่าให้ท่านอังกูลฟังว่าวันนั้นเนี่ยผมเอาปืนเก็บไว้ในรถผมเสียดายมากครับนายที่ผมเอาปืนเก็บไว้ในรถถ้าผมพกปืนมาผมจะยิงปืนอยู่ในรถไอ้พูดอย่างนี้หลังเหตุการณ์เหมือนหวยออกแล้วมาพูดได้มันก็พูดได้เหมือนหวยออกแล้วมาพูดตัวเลขตัวนั้นนี้ตรงข้ามเหรอพี่ดงตรงข้ามนี่คือจากสนพญาไทเหรอแต่วันนั้นเนี่ยก็ประมาณนั้นแหละประมาณไม่ได้เป๊ะๆนะเอาเป็นว่าอยู่ในเหตุการณ์วันนั้นแหละมันไม่เหมือนวันนี้คุณบรรจงครับไอ้คนที่มายืนชี้นิ้วสั่งการให้ตำรวจเนี่ยออกจากบ้านเนี่ยคุณรู้ไม่เป็นใครครับผมก็บอกไม่ได้เหมือนกันแต่มีคนบอกผมหลังเกิดเหตุเนี่ยตำรวจระดับนายพันนายต่างๆเนี่ยนะครับถูกชี้นิ้วนะไล่ออกจากบ้านไปเลยแล้วคุณยังมายิงกับเขาอ่ะเขาใหญ่ไม่ใหญ่อ่ะบิ๊กโจ๊กบอกเนี่ยนะฮะตำรวจนี่หงอเดินตามผู้มีอิทธิพลแล้วจะไปกล้าสู้กับเขาเหรอเขาชี้นิ้วสั่งการเนี่ยขนาดเขาเรียกมากินข้าวที่บ้านแจกให้เนี่ยยังมาเลยนี่นะค่ะผู้การอังกูลเนี่ยก็แหมก็พูดได้ตอนที่หมดตำแหน่งไปแล้วเนี่ยเกษียณมา20ปีแล้วหมดหน้าที่ไปแล้วตอนนี้อายุ80แล้วก็วันนั้นไม่เหมือนวันนี้ไงเออครับแต่ท่านบอกว่าเนี่ยแหมนี่ๆมาแล้ว
ผมรอมากเลยตลอดชีวิตของตำรวจเนี่ยผมรอวันที่จะดวลปืนกับคนร้ายอย่างเงี้ยถ้าผมนั่งอยู่ที่โต๊ะอ่านมีเสียงไหมเปิดเสียงฟังหน่อยเข้าไปมันเป็นเรื่องที่เสียหน้าเสียฟอร์มอย่างยิ่งเลยโอ้โหมันเป็นไปไม่ได้เว้ยตำรวจ21คนเนี่ยจะไม่มีอาวุธมันต้องมีสักคนที่มีอาวุธและมันเหตุเกิดซึ่งหน้าซึ่งตำรวจมีอำนาจอยู่ 100% เลยในการที่จะ เข้าไปยับยั้งการกระทำผิดเป็นการป้องกันชีวิตผู้อื่นเรียกง่ายว่าวิสามันหรือยิงได้ฟรีเลยในชีวิตเป็นตำรวจเนี่ยผมพยายามอยากจะหาโอกาสแบบนี้มีปืนติดอยู่ในรถและภาวนาขอให้มันเกิดเหตุอย่างเงี้ยอยากจริงๆเลยหมายความว่าถ้าเกิดผู้การอยู่ที่โต๊ะนั้นแน่นอนมันเป็นเรื่องที่เสียหน้าประมาณนี้นะก็ท่านก็พูดได้ละก็พูดได้ค่ะ